สวัสดีครับพบกับผม Rebirth Anime กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำอนิเมะที่เกี่ยวกับในกระแสตอนนี้ครับเรื่อง Goblin Slayer นะครับผมจะมาทำข้อมูลพลังของพระเอกและก็ความสามารถโดยรวมของพระเอกกันนะครับโอเคครับมาเริ่มที่ข้อมูลย่อยกันก่อนเลยนะครับผมก็พระเอกนะครับเป็นเผ่ามนุษย์มีอาชีพคือ Adventurer หรือนักผจญภัยครับอายุมีทั้งหมด20กว่านะครับอายุน่าจะ20กว่าครับชื่อที่เปิดเผยมาในเรื่องของพระเอกครับก็คือ Goblin Slayer ใช่ครับชื่อเขาชื่อ Goblin Slayer จริงๆครับแต่ชื่อจริงๆในเรื่องเนี่ยเขาไม่บอกนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนจะไม่มีการบอกชื่อไม่ว่าจะเป็นนักบวชสาวหรือแม่มดอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่พูดชื่อนะครับเขาจะพูดเป็นชื่อของนักบวชสาวไม่ก็ Goblin Slayer กันเลยครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ตั้งชื่อมานะครับผมก็เรามาดูความเป็นมาของ Goblin Slayer กันก่อนครับเขาเป็นนักผจญภัยที่ได้รับการจัดอันดับชั้นนำของกิลด์เลยนะครับ Goblin Slayer เนี่ยเขาจะใช้เลือกใช้อาวุธที่สะท้อนถึงอันดับของเขาไม่ค่อยดีครับคือใช้อาวุธกากๆนั่นแหละเช่นใช้เกราะหนังสกปรกและหมวกเหล็กของเขานะครับคือตอนนี้เขาผมอยากจะพูดว่าเขามีเหตุผลของเขาที่จะใช้อาวุธพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็คือว่าพวก Goblin เนี่ยสามารถได้กลิ่นได้ดีครับคือเขาจะได้กลิ่นของเหล็กได้ดีมากๆเลยครับเพราะเขากลัวว่าการที่เขาไปรอบสังหารก๊อบลินเนี่ยครับจะทำให้ก๊อบลินเนี่ยได้กลิ่นเหล็กของเขาครับผมสิ่งที่น่าสงสารที่สุดของพระเอกเรื่องนี้นะครับผมจะถูกเหยียดหยามจากคนรอบข้างครับที่ไม่ได้เห็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเขานะครับก๊อบลินสเลเยอร์ครับเขาจะใช้ดาบราคาถูกครับเพื่อที่จะได้ฆ่าก๊อบลินและเปลี่ยนดาบเล่มนั้นครับเพราะว่าจะมีกลิ่นคราบเลือดของก๊อบลินติดในดาบครับผมหน้าตาของพระเอกในเนื้อเรื่องเนี่ยตอนที่เขาเปิดหน้าออกมาเนี่ยผมไม่ได้เห็นหน้านะครับเพราะว่าตอนที่เขาเขียนรูปมาเนี่ยคือเขาเขียนแบบเห็นด้านหลังครับไม่ได้เห็นหน้าแต่ว่าคนในเรื่องบอกว่าเนี่ยหน้าตาของพระเอกเนี่ยแม่งหน้าตาดีสุดๆไปเลยครับผมคือน่าจะหน้าตาดีจริงๆนะนางเอกนี่แบบตาเยิ้มเลยครับนิสัยของพระเอกนะครับเป็นคนอดทนครับแล้วก็ใจเย็นเข้าใจสถานการณ์ครับเป็นคนใจนิ่งนั่นแหละอ่านเกมได้ขาดนะครับทั้งชีวิตของเขาครับปฏิญาณตนว่าเพื่อที่จะฆ่าแค่ก๊อบลินนะครับคือชีวิตนี้ก็จะแทงแต่ก๊อบลินนั่นแหละให้หมดโลกก็จะฆ่าก๊อบลินให้หมดโลกอันนี้เขาพูดจริงๆเลยนะครับว่าเขาจะฆ่าก๊อบลินให้หมดโลกถ้าเปลี่ยนจากก๊อบลินเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาเปลี่ยนจากก๊อบลินไปเป็นกลายเป็นยุงสเลเยอร์ตียุงเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะคือรำคาญยุงมากกว่าก๊อบลินอีกเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าสังคมได้ดีกับคนอื่นสักเท่าไหร่ครับแล้วก็คุณนักบวชสาวเนี่ยก็จะพยายามช่วยของเขาให้เข้าสังคมได้ดียิ่งขึ้นนะครับพระเอกเป็นคนที่มีปมกับเรื่องก๊อบลินครับทำให้เขานะครับจะฆ่ามันอย่างเดียวเพราะเรื่องปมที่เขาเจอในอดีตนั่นเองแต่ส่วนเรื่องปมเนี่ยผมขอไม่พูดละกันเอาไว้ไปติดตามในเนื้อเรื่องของก๊อบลินสเลเยอร์เอาเองครับผมโอเคครับต่อไปครับเขาจะเป็นคนที่ดูสนใจกับการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆครับจากผู้คนในรอบข้างของเขาครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อฆ่าก๊อบลินอย่างเดียวครับคือแปลกมากเลยพระเอกเรื่องนี้แบบไม่จะฆ่าแต่ก๊อบลินคิดแต่ก๊อบลินเองครับต่อไปครับมาดูสกิลและความสามารถของพระเอกกันครับคือมันเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้กันเลยนะครับมาฟังกันเลยนะครับผมก็สกิลแรกครับ Turnit Combat Tank นะครับก๊อบลินสเลเยอร์นะครับมีทักษะในการใช้อาวุธมากครับก็สามารถฆ่าก๊อบลินได้ด้วยมือเปล่าครับนี่คือสกิลของเขานะครับสกิลที่1สกิลที่2ครับมาสเตอร์สวอร์ดแมนนะครับเขาก๊อบลินสเลเยอร์ครับมีความชำนาญมากในการควงอาวุธใดๆก็ได้ครับที่มีจากดาบสั้นครับด้วยดาบสั้นของเขาสามารถก๊อบลินได้หลายตัวด้วยความชำนาญครับคือแค่ดาบเดียวเนี่ยสามารถฆ่าก๊อบลินได้เป็น10เลยฮะสุดยอดมั้ยสกิลที่2อ่ะนะสกิลที่3ครับMaster Marksman นะครับ Goblin Slayer ครับเป็นคนธนูที่มีความชำนาญอย่างไม่น่าเชื่อครับเขาสามารถยิงก๊อบลินได้อย่างแม่นยำจากระยะไกลครับโยนหอกด้วยนะครับเขาอาจทำร้ายก๊อบลินคลาสหมอผีได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเลยครับสกิลที่3นี่ก็เป็นสายธนูนะสกิล1สายหมัดสกิล2สายดาบสกิล3สายธนูนะครับ Master StrategistGoblin Slayer นะครับเป็นนักวางยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับด้านการซุ่มโจมตีและสงครามกองโจรครับเขาสามารถวางแผนการจับกุมจำนวนมหาศาลของ Goblin เพื่อกำจัดมันได้อย่างมีประสิทธิภาพโอ้โหอันที่4สกิลที่4เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีการวางแผนที่ดีมากเลยนะฮะเกี่ยวกับ Goblin นะ
Goblin Knowledge นะครับตรงตัวเลยครับรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Goblin แม้กระทั่งมันขี้ตรงไหนมันก็คิดดูว่าเขาก็รู้ว่ามันขี้ตรงไหนอยู่นะฮะคือแม่งโหดมากครับคือรู้ไปหมดเลยรู้ทุกอย่างแบบ Goblin เองนี่ยังไม่รู้แม่งรู้หมดเลยฮะคือโหดจริงๆสกิลที่5เขาต่อไปครับสกิลที่6 Cyclical Conditioning นะครับขออภัยครับอันนี้ผมขอพูดรวมเป็นค่าสเตตัสของพระเอกแล้วกันเนอะนะครับมันเป็นค่าสเตตัสโดยรวมนะครับค่าสเตงนะครับพระเอกเป็นคนที่แข็งแรงทางกายภาพสูงมากๆค่าสปีดครับเขาสามารถโจมตีก๊อบลินหลายตัวพร้อมกันด้วยความเร็วการตอบสนองที่เหนือกว่าสามารถตอบสนองได้เร็วพอที่จะป้องกันการโจมตีที่ไม่คาดคิดครับคือเร็วขนาดที่แบบว่าก๊อบลินกำลังจะตีเขาเนี่ยเขาสามารถหันไปสวนตีได้เลยนะฮะเอนดูแรนคือค่าความถึกนะฮะค่าความถึกของเขาเนี่ยเขามีความอดทนนะครับและความอดทนเขาน่าทึ่งนะครับสามารถต่อสู้กับก๊อบลินหลังจากกระดูกหักได้หลายชิ้นแล้วนะฮะโอ้นี่ต่อสู้กับก๊อบลินในกระดูกหักได้ด้วยนะครับเซนครับเซนในก๊อบลินสเลเยอร์เนี่ยตระหนักถึงสภาพแวดล้อมรอบโดยได้รับการฝึกฝนอย่างกว้างขวางเพื่อใช้ประโยชน์ทุกความรู้สึกรวมทั้งสายตาและการได้ยินเขายังสามารถตรวจจับก๊อบลินที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดดำมิดได้ครับวัดนี่คือก๊อบลินแอบอยู่ในความมืดเขาก็เห็นนะฮะโอ้โหแม่งน่ากลัวกว่าผีอีกเนี่ยนั้นผมจะมาสรุปความสามารถของก๊อบลินนะครับให้ฟังกันเลยนะครับก็คือสรุปสกิลโดยรวมกันนะครับสกิลสามารถทำลายก๊อบลินนะครับด้วยสกิลทั้งหมดนะครับที่เขามีคือทุกสกิลเขาเนี่ยฆ่าแม่งก๊อบลินอย่างเดียวนะครับนั้นผมจะให้สกิลพิเศษโดยความคิดของผมเองเนี่ยคือ The Master of Killer Goblin นะครับคือมีความสามารถฆ่าตัวอะไรก็ได้ที่มีชื่อว่า Goblin 1000% ไปเลยนะฮะนี่จะมีสเตตัสแบบนี้ไปเลยครับแต่ข้อเสียครับตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ Goblin เนี่ยเขาจะกากลงไปอีก 50% นั่นเองนะครับก็หลังจากคลิปนี้ที่ผมอัพไปเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าGoblin Slayer เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เก่งแบบ Ice Ogun ในอนิเมะเรื่องอื่นๆนะฮะคืออนิเมะเรื่องอื่นอย่างคิริโตะอย่างอะไรอย่างเงี้ยสกิลพลังมันจะสูงครับแต่เรื่อง Goblin Slayer สกิลพลังมันจะพอดีกับมนุษย์ปกติครับความเร็วพลังโจมตีอะไรเงี้ยจะปกติกับมนุษย์มากเลยครับยกเว้นคือเขามีพลังเวทพลังฮีลอะไรอย่างงี้ครับที่เบิกบวกขึ้นมานะครับคือของสวมใส่เนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะผมว่าคือก็เป็นแค่เกาะเหล็กโง่ๆที่เหม็นๆนะครับแล้วก็ดาบเหล็กโง่ๆมันไม่ได้บวกสเตตัสมาเนี่ยคือเอาจริงๆนะถ้าผมไปเกิดเป็นก๊อบลินที่โลกไปนั้นน่ะผมคงซื้อตั๋วย้ายเครื่องบินประเทศหนีมันไปแล้วแม่งน่ากลัวชิบหายเลยน่ากลัวกว่าผีอีกไอสัตว์เอ้ย